Intel เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ล่าสุด Intel Core Gen 11หวังสู้กู้ชื่อเสียงคืนจาก AMD ข่าวนี้เก่านิดนึงนะครับคุณผู้ชมมาสักประมาณ 6-7 วันแล้วแต่ผมอ่ะไม่มีเวลาช่วงที่ผ่านมามัวแต่ปั่นงานรีวิวให้ลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาอ่านข่าววันนี้ต้องขออภัยแต่ว่าจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะว่าล่าสุดตอนนี้ Intel มี CPU Gen 11ออกมาแล้วนะครับโดยที่เริ่มต้นที่ทางฝั่งโน้ตบุ๊กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว CPU ค่อยตามมาCPU Intel Gen ใหม่ล่าสุด Gen 11ตัวนี้นะครับมีชื่อโค้ดเนมว่า Tiger Lake นะครับเป็นสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรนะครับหลายคนก็ทราบกันดีว่าIntel ยังไม่สามารถลงไปที่ระดับ7นาโนเมตรได้นะครับยังคงอยู่ที่10นาโนเมตรซึ่งงานนี้ Intel ก็ได้แถลงข่าวกับนักข่าวแล้วบอกว่าขนาดของการผลิตไม่ใช่เรื่องสำคัญประสิทธิภาพและคุณภาพและการกินไฟต่างหากล่ะ wow. นี่เพราะว่าใน Intel Gen 11ตัวนี้นะครับมีออกมาหลายรุ่นมากนะอย่าง Core i3 เองเนี่ยเขาสามารถแบ่งเป็นรุ่นๆได้เป็นผมไม่รู้ว่าเขาเรียก up หรือ up ผมไม่แน่ใจในข่าวเขาเขียนว่า up เป็น up up 3 up 4 up 5อะไรเงี้ยแต่ละรุ่นก็จะมี TDP หรือค่าการกินไฟเนี่ยนะครับต่างกันมีตั้งแต่แบบ7ถึง15วัตต์12ถึง28วัตต์อะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งเป็นรุ่นย่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า Intel เนี่ยสามารถจัดการกับเรื่องของพลังงานได้เก่งขึ้นมากๆแล้วสถาปัตยกรรมใหม่ตัวนี้นะครับก็เพิ่มความเร็วสูงขึ้นนะครับตัวท็อปสุดของ Core i7 ของ Tiger Lake ตัวนี้ดันความเร็วได้ถึง 4.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือ Turbo Boost หรือยังนะครับถ้ายังไม่ Turbo Boost เนี่ยโอ้โหทะลุ 5-6 กิกะเฮิรตซ์ไปเลยรองรับ RAM DDR4 และเขาบอกว่าอาจจะมีการปิดเปิดเฟิร์มแวร์อยู่ข้างในให้รองรับ DDR5 ในอนาคตด้วยเพราะว่าช่วงนี้ตลาดคอมพิวเตอร์มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่าง RAM DDR4 ไป RAM DDR5 เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของ RAM DDR5 แล้วเพราะฉะนั้น CPU รุ่นใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้นะครับต้องรองรับเอาไว้อีกสิ่งหนึ่งที่ Intel ภูมิใจมากๆในงานเปิดตัวก็คือบอกว่าชิปกราฟิกออนบอร์ดหรือว่าชิปกราฟิกที่เป็น System on Chip มากับ CPU เลยนะครับตัวนี้คือ Iris เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็น Intel IrisXE นี่ Intel บอกโว้ยนี่คือการกลับมาแบบของอย่างยิ่งใหญ่ของเราเลยแหละเพราะว่า Intel Iris Xe ตัวนี้ครับเป็นกราฟิกออนบอร์ดที่แรงกว่าการ์ดจอแย่แรงกว่าอะไรเขาบอกว่า Iris Xe ตัวนี้แรงกว่า Nvidia MX350 อีกนะที่เป็นการ์ดจอแย่นะครับทำคะแนนได้สูงกว่าซึ่งถือว่าโอ้โหน่ากลัวมากนะครับในเดี๋ยวผมจะให้น้องที่ตัดต่อนะเขาขึ้นกราฟให้ดูนะครับว่ามีเบนช์มาร์กให้ดูด้วยนะฮะว่าสามารถทำคะแนนทำเฟรมเรทได้ดีกว่านะครับในเรื่องหลายๆเรื่องที่ Intel ใส่เข้ามานะครับอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้จะเรียกว่า Intel Evo แพลตฟอร์มมาตรฐานของ Intel Evo จะยกระดับมาตรฐานใหม่ๆของ CPU หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้นะครับแบตเตอรี่จะให้การตอบสนองของการทำงานอย่างคงเส้นคงวาคือ Intel โชว์ให้เห็นเลยว่าโน้ตบุ๊กนะครับระหว่างการเสียบปลั๊กกับไม่เสียบปลั๊กคือใช้แบตกับเสียบ AC adapterจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานเท่ากันเมื่อก่อนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับคือเบนช์มาร์กออกมาเนี่ยถ้าเสียบปลั๊กมันจะสูงกว่าพอใช้แบตปุ๊บมันจะร่วงลงมาประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้สามารถทำงานได้เท่ากันเลยอันนี้คือ Intel Evo 2ฟื้นจากโหมดสลีปภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีโอ้โหสาธุขอให้เป็นจริงเถอะครับอันนี้สุดยอดมากๆถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยขนาด Windows ใหม่ๆ CPU รุ่นใหม่ๆเนี่ยกดมาบางทีเนี่ยบางทีฟื้นไม่ขึ้นก็มี ก็มีการอึ้งๆกันอยู่แล้วก็จะยกสแตนดาร์ดของแบตเตอรี่ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับสมัยก่อนเนี่ยโน้ตบุ๊กก็จะการันตีกันว่าแบตเตอรี่ใช้ได้6ชั่วโมงขึ้นไปจะได้มากกว่าน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่เราจะวิธีการใช้คราวนี้สแตนดาร์ดนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น9ชั่วโมงผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหลายๆยี่ห้อก็สามารถคุยได้เลยว่าแล็ปท็อปของคุณเนี่ยมีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่า9ชั่วโมงขึ้นไปอย่างแน่นอน yeah. นี่ฮะแล้วก็มีชาร์จเร็วมาด้วยนี่ชาร์จ30นาทีจะต้องใช้งานได้4ชั่วโมงหรือได้แบตมาไม่ต่ำกว่า 40% นี่เจ๋งมากเลยครับแล้วก็รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Thunderbolt 4นะครับ Wi-Fi 6หรือที่เรียกว่า Wi-Fi 6 Gig Plus อุ้ยมีกิกคนเดียวไม่พอต้องมีกิกแล้วมีพัดด้วยนะครับเรียกว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีผู้ผลิตแบรนด์แล้วก็วางจองจำหน่ายตัว Intel Gen 11ตัวนี้นะครับจะออกมาเป็นโน้ตบุ๊กนะครับในท้องตลาดไล่จากวันนี้ไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า150รุ่น
ะครับในข่าวที่ผมหามาตอนนี้ก็มี Acer ออกมาแล้ว Asus ก็ออกมาแล้วด้วยเช่นกันนะครับเป็น Intel Gen 11นะครับก็ทยอยได้เลยส่วน CPU Desktop ผมว่าน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งมันจะเป็นหลุมเหมือนปีที่แล้วคือ Gen 10เนี่ยมาสักประมาณช่วงปลายปีแบบนี้จริงๆปีที่แล้วเปิดนู่นเลยเดือนพฤศจิกายนด้วยซ้ำไปถ้าเปิดตอนนี้ใช่ไหมครับก็ตัว CPU Desktop น่าจะมาสักประมาณเดือนเมษาประมาณนี้ Gen 11นะครับน่าดูว่าประสิทธิภาพบน Desktop เนี่ยจะไปสู้ทางฝั่ง AMD ได้หรือไม่เพราะว่า AMD ทางฝั่ง Desktop นี่เขาเด่นจริงๆส่วนตัว 4,000 ซีรีส์บนโน้ตบุ๊กก็มาแรงขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นศึกนี้ยืดเยื้อแน่นอนครับสนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget ขั้นเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำTT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering Software AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้